เอาล่ะเราก็เดินทางมาถึงเดอะแนทคาเฟ่แอนด์เรสโตห่างจากรีสอร์ทนี่ประมาณ500เมตรเองนะคะอยู่กับคุณแนทแล้วก็เชฟต้นค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดมา2ปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงคะก็พอได้ครับก็มีที่เดียวระยะในแถบนี้ถูกครับอ๋อเป็นร้านอาหารที่เดียวในถนนนี้ใช่จริงเหรอนั่งนั่งด้วยทำร้านดีและอาหารยังมีหลากหลายเลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างขอให้เชียร์อธิบายครับเราจะมียุโรปนะครับไทยและอีสานด้วยครับอาหารไทยที่นำมาเสนอวันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดใช่ครับอย่างตัวนี้ทุกโต๊ะมาก็ต้องสั่งละอะไรครับเป็นยำสมุนไพรขาหมูเยอรมันครับคือไม่ค่อยเห็นเขาเอาขาหมูยำนะใช่ส่วนใหญ่เป็นขาหมูเยอรมันมันแพงก็ขายได้แต่ขาเนี่ยด่วนหนึ่งใช่ครับใช่ครับหันมาทำแล้วตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่บอกว่าเป็นสมุนไพรที่หาทานยากเป็นเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลูเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลูข้างในละเอียดยิบเลยอะไรคือละเอียดของข้างในอ่ะก็มีมะพร้าวคั่วมีพริกอะไรพวกนี้ครับมะพร้าวคั่วแต่คั่วละเอียดใช่ครับใช่คั่วละเอียดก็ถ้าเป็นสเต็กแนะนำตัวเป็นเนื้อริบไอครับเป็นวากิวนะครับอันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียครับอ๋อเนื้อนำเข้ามาใช่ครับทีนี้ทางร้านของเราจะเสิร์ฟด้วยมีเกรวี่ซอสกับเปเปอร์ซอสเสร็จแล้วมีแจ่วให้ด้วยสำหรับคนไทยที่ชอบแจ่วมีสองสไตล์นะครับต่อไปครับสลัดผลไม้กุ้งกรอบครับอร่อยตรงไหนทุกนี้ก็คือน้ำสลัดเราตีเองหมดเลยนะครับวัตถุดิบอย่างกุ้งนี่เราก็คัดสดมาตัวนี้สปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลครับนะครับอันนี้ก็จะรสจัดจ้านหน่อยอันนี้เป็นปลาช่อนนานะครับปลาช่อนลุยสวนมาทั้งตัวอาหารที่นี่ก็จานใหญ่ๆใช่เนาะแล้วก็ใส่เครื่องมันแน่นเลยครับตรงหน้านี่อะไรคะอันนั้นเป็นข้าวผัดมันเนื้อครับเราใช้มันเนื้อของวากิวนะครับเอามาเกี่ยวในน้ำมันเนื้อออกแล้วก็ผัดข้าวผัดอ๋อเอาน้ำมันของเนื้อใช่ครับมาได้หอมเหมือนเนื้อย่างเนื้ออะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ครับเราเห็นแต่มันกุ้งมันปูวันนี้เป็นมันเนื้อแล้วเราสังเกตนะเมนูที่เนี่ยเนื้อเยอะมากครับคือเหมือนกับขึ้นชื่อเรื่องเนื้อป่ะคะเพราะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเน้นเลยบางทีลูกค้ามาทานเนี่ยส่วนนี้ผมยังไม่ได้ทานส่วนนี้ทานแล้วคืออะไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าให้กับลูกค้าได้ครับอ๋อให้ความรู้ลูกค้าได้อีกยังเหลืออีก2เมนูมีอะไรคะก็จะมีเป็นพิซซ่าหน้าเดอะแน็กซ่าครับจะเป็นพิซซ่าหน้าทะเลรวมครับแต่ของเราจะพิเศษตรงใส่หอมหัวใหญ่ชุบแป้งทอดวางไปก่อนกินโดนใส่ชีสแล้วจะหอมมากครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอาหารไทยอันนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันแกงส้มโชมกุ้งนะครับคือมีอาหารหลายแบบให้เลือกครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนจะร้านตะนังอาหารไทยอาหารอีสานส้มตำมีไหมมีครับส้มตำเยอะมากเลยพี่ไปดูอาหารอีสานเนี่ยบอกเลยมีปลาลงปลาร้าอะไรแบบมีครบเลยใครอยากกินอะไรที่มีครบหมดแล้วก็มีบริการไวน์ก็หลากหลายใช่ครับไวน์นี่ก็จะเป็นไวน์นำเข้าเขาถึงมีที่พักให้ลูกค้าไงบางทีดื่มมาเยอะก็อัญเชิญไปนอนต่อใช่ครับอัญเชิญไปรีสอร์ทต่อคือได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งร้านอาหารได้ทั้งรีสอร์ทด้วยนะคะชิมไหมชิมนิดนึงอะไรดีคะชิมเนื้อแล้วกันครับผมเชิญครับเพราะเขาบอกอุ้ยเนื้อนุ่มมากแค่หั่นก็แบบว่ายุ่ยแล้วเนาะไม่ต้องใช้แรงในการดึงเล็บผันเลยนะคะเนื้อดีค่ะเนื้อนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วที่แบบเข้ากันมากเดี๋ยวจะลองกินแบบสไตล์ฝรั่งกำกรอบอร่อยมากเข้ากับน้ำยำได้ดีสำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลูครับน่าทานเหมือนเมี่ยงคำนะอารมณ์กับเมี่ยงคำอารมณ์เมี่ยงคำแต่ไม่มีน้ำเท่านั้นเองใช่ครับแต่มะพร้าวชอบมะพร้าวที่นี่เป็นไงคั่วจะเป็นละเอียดแน่นอร่อยนะมันแบบมันเหมือนยำปลาปูอะใช่ไหมไม่เหมือนหรอใช่มันปูจะไม่ได้เหมือนยำแต่รสจัดมะพร้าวพวกเนื้อครับไหนใช้บอกขนาดทำอาหารยุโรปไงทำอาหารไทยรสจัดจัดแบ่งเซ็กชั่นครับครับกลัวไทยกลัวฝรั่งก็ว่ากันไปแต่แกงส้มก็ดีรสกำลังดีไม่แรงมากต้องว่ารสชาติดีแต่ต้านแต่ต้านไม่หนุ่มที่นี่มีวงดนตรีมาเล่นด้วยหรอคะเป็นดนตรีสดสดครับเริ่มกี่โมงครับทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มทำจริงแล้วปิดกี่โมงเที่ยงคืนครับเราปิดเที่ยงคืนเปิดทุกวันไหมคะเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงวันจันทร์ครับเปิดวันจันทร์ยืนอังคารถึงศุกร์เปิดกี่โมง4โมงเย็นครับเปิดกลางวันเช้าไม่เปิดกลางวันไม่เปิดเปิดเย็น4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถ้าเสาร์อาทิตย์เปิด11โมงครับติดต่อยังไงมีเป็นเพจ
ที่ร้านครับเป็น The Neck Cafe and Restaurant แล้วถ้าจะเดินทางมาที่ The Neck Cafe Restaurant จะทำยังไงคะเข้าซอยวัดลาดประดุกจากถนนกาญจนาภิเษกเข้ามาเจอห้างแจ๊สเหมือนเดิมเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวกดปุ่มครับ Google Map Google Map รู้เลยรู้เลยเซิร์ชคำว่า The Neck Cafe and Restaurantแล้วคุณแน็กก็ยังใจดีดีใจดีอะไรคะมอบอะไรให้เราอีกมอบอะไรให้คุณผู้ชมรายการครับวันนี้มีกีเวอร์เชอร์ให้กีเวอร์เชอร์ให้มูลค่า 1,000 บาท 1,000 บาทกี่รางวัล3รางวัล3รางวัลด้วยกันเฉพาะรายการนี้โดยเฉพาะโอ้โหกติกานะคะก็คือคุณผู้ชมสามารถติดตามการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์นะคะในส่วนของร้านอาหารเนี่ยให้ 1,000 บาท3รางวัลค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณเชฟด้วยนะคะ